สวัสดีค่ะพบกับแอดจิจี้นะคะวันนี้จิจี้มีอนิเมะย้อนยุคมาฝากเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านายน้อยจอมโกยก้าสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษเรื่องราวของนายน้อยผู้สืบทอดแสนขี้ขาดแล้วก็ชีวิตแสนพลิกผันเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลัง เรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe, s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจุบจ๊บๆเปิดตอนที่สามาหลังจากที่นายน้อยและบริวารเนี่ยสามารถกําจัดศัตรูได้เรียบร้อยแล้วชัยชนะครั้งแรกก็ทําให้เขาเนี่ยคิดหนักนะคะว่าเส้นทางในชีวิตต่อไปนี้เขาเนี่ยจะสามารถกอบกู้เมืองของตัวเองกลับมาได้หรือเปล่าเพราะศัตรูของเขาช่างน่ากลัวจริงๆแล้ว ในตอนนั้นเองโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจนะคะเขาบอกว่านายน้อยเนี่ยสามารถทําได้อย่างแน่นอนและท่านก็ต้องไม่ลืมความภาคภูมิในฐานะาญาของโฮโจด้วยนะครับขอเพียงแค่เป็นมนุษย์ผู้เที่ยงธรรมที่ดึงดูดผู้คนได้ก็พอขอรับเช่นนั้นแล้วสักวันน่ะท่านจะสามารถที่จะจัดการยักษ์ตนไหนก็ได้ทั้งนั้นและเมื่อนายน้อยได้ยินแบบนั้นแล้วนะคะเขาก็เกิดความฮึกเหิมในใจถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะกังวลเป็นอย่างมากนายน้อยก็ได้ตัดสินใจนะคะเดินไปยังหน้าผา แล้วมองไปยังเมืองบ้านเกิดตนเขาเนี่ยได้ชูดาบและปฏิญาณว่าสักวันหนึ่งเขาจะกอบกู้บ้านเกิดของตัวเองและจะกําจัดอาชิพขงะที่เป็นต้นเหตุของความเลวร้วายทั้งหมดและหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้เคลี่ยงดาบของตัวเองเนี่ยออกไปอย่างแรงนะคะและในตอนนั้นเองโยริชิเนะเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเก็บอนาคตของนายน้อยได้อีกแล้วถ้าโยนดาบไปทางนั้นมันจะตกลงไปที่เจ้าหมาป่าและในตอนนั้นเองดาบที่นายน้อยโยนออกไปนะคะมันก็ไปปักที่เจ้าหมาป่าจริงๆด้วยค่ะเมื่อ นายน้อยเห็นแบบนั้นแล้วก็เป็นนายน้อยจอมโกยละค่ะเขาเนี่ยวิ่งหนีแบบสุดชีวิตแบบไม่ได้หันกลับมาดูบริวารของตัวเองเลยและหลังจากนั้นวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่นายน้อยเนี่ยจะอยู่ในดินแดนบ้านเกิดของตนเองเพราะในตอนนี้โยริชิงะจะพานายน้อยเนี่ยหลบหนีออกจากเมืองบากูฟุนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็มีสถานที่ปลอดภัยตะเตรียมไว้ให้นายน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้ถึงจุดหมายปาย ทางแล้วแล้วนั่นก็คือศาลเจ้าของตระกูลสุวะนั่นเองศาลเจ้าตระกูลสุวะเล็กกว่าศาลเจ้าประจําตระกูลโฮโจนะคะซึ่งนายน้อยก็ประเมินว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้กว้างใหญ่มากนักแต่ถ้าว่าบริเวณรอบๆป่าเนี่ยก,กว้างใหญ่เอาพอควรเลยนายน้อยของเราในตอนนี้ก็กําลังหนีการฝึกซ้อมหรือการเรียนนั่นเองถึงกัน,นั้นแล้วก็บ่อยครั้งนะคะที่นายน้อยเนี่ยถูกโยริชิงเงะดักจับเอาได้เพราะกรับมาวิธีของเขานั่นก็คือขุดหลุมพรางนั่นเอง นายน้อยเนี่ยตกไปแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่ให้ตกได้ยังไงล่ะเดินขุดไว้สักกลางทางเดินแบบนั้นแล้วน้องชิซุกุเนี่ยก็พยายามดุพ่อของตัวเองนะคะว่าทําแบบนี้มันไม่ควรเพราะมันเป็นอันตรายกับคนอื่นและในขณะที่น้องชิซุกุเนี่ยกำลังดุพ่อของตัวเองนั้นนายน้อยเนี่ยก็ถือจังหวะนี้ล่ะค่ะหลบหนีไปอีกแล้วสุดท้ายแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้มานั่งรออยู่ที่ศาลาวันแล้ววันเล่าเรียกได้ว่าเป็นอาทิตย์เลยแหละนายน้อยเนี่ยก็ยังพากเพียรที่จะหนีออกไป ไม่ตั้งใจที่จะเล่าเรียนจนเด็กๆที่เป็นบริวารอย่างโคจิโร่กับอายาโกะเนี่ยก็บ่นออกมานะคะว่าสงสัยด้น้อยเนี่ยจะหนีจนเป็นนิสัยไม่รู้ว่าขี้ขาดหรือขี้เกียจกันแน่แต่ถ้าวายอริชิเงะเนี่ยก็อธิบายเด็กๆนะคะว่าอันที่จริงแล้วายน,น้อยนะ่ะไม่ใช่คนขี้เกียจหรอกนะแต่ถ้าว่าการเลี้ยงดูของเขาเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาเพื่อเป็นหุ่นที่จะถูกคนอื่นชักใยเป็นเครื่องประดับเท่านั้นเองเขาก็เลยไม่รู้ว่าการมีจุดมุ่งหมายเย ต้องทํายังไงแต่ถ้าว่าอีกไม่นานนี่แหละเขาจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรทําตัวยังไงแล้วที่สําคัญฉันยังไม่ได้บอกเรื่องที่สําคัญสําหรับนายน้อยเลยว่าเขาเนี่ยมีบริวารมากมายขนาดไหนที่จะคอยรับใช้เขาแล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อยนะคะดูเหมือนว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่เขาเนี่ยนิการฝึกซ้อมมาอยู่คนเดียวแล้วไม่นานนะักฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมานายน้อยเนี่ยก็พยายามที่จะหาที่หลบฝนแต่เมื่อวิง่งวิ่งไปแล้วจู่ๆเขาเนี่ยก ดันมาเจอยริชิงิเอลซะงนั้นซึ่งในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้สารภาพออกมานะคะว่าต่อให้เขาไม่ต้องเ่ํ่มเรียนสุดท้ายแล้วเขาก็จะทําความต้องการของยริชิงินั่นเองและในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็เหมือนอัดอั้นตันใจเขาเนี่ยพังพูคําพูดมากมายกับยริชิงิและยริชิงิเนี่ยก็ได้ยืนรับฟังแบบผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยสัญญากับเทพพระเจ้าเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาก็จะไม่ทอดทิ้งน น้อยเป็นอันขาดและในตอนนั้นเองโยริชิเงะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าฝนตกแบบนี้มองไม่ค่อยชัดเลยแฮะหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้สั่นกระดิ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีปรากฏการณ์ประหลาดเนี่ยเกิดขึ้นนั่นก็คือเม็ดฝนทั้งหมดเนี่ยได้หยุดนิ่งลงแล้วมันก็จะสั่นไหวตามเสียงของกระดิ่งและในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยได้ลายลำพร้อมกับสั่นกระดิ่งไปด้วยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทําการบวงสรวงต่อเทพเจ้าเทพที่ประทานฝน ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าโยริชิเงะเนี่ยจะสามารถควบคุมเม็ดฝนหรือน้ําในท้องฟ้าได้แบบอิสระซึ่งนายน้อยเห็นแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ได้วิ่งตามฝนไปจนถึงหน้าผาแห่งหนึ่งในตอนนั้นเองเขาเนี่ยได้เห็นโยริชิเงะยืนอยู่ที่หน้าผาเพียงคนเดียวโยริชิเงะในตอนนี้เขาได้ตะโกนปลุกระดมชาวบ้านเมื่อมองจากตรงนี้แล้วนายน้อยเนี่ยก็ได้เห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีประชาชนเรียกได้ว่านับไม่ท้วนเลยทุกคนเนี่ยส่ง เสียงตะโกนโ h o ร้องดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยทั้งสดใสเบิกบานโยริชิเงะได้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือประชากรที่ศรัทธาในสุวะมยลจินนั่นเองนี่คือความศรัทธามาจากก้นบึ้งหัวใจอย่างแท้จริงแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ลงมานั่งคุยกับนายน,น้อยว่าตัวท่านนั้นมีเทพเจ้าคอยสนับสนุนอยู่หนึ่งคำพูดของเทพเป็นทหารหมื่นนายนอกจากนั้นหากท่านได้้ําเลียนคุณสมบัติวีรบุรุษติดตัวเอาไว้แล้วมันจะเป็นเหมือนการร่วม กับวีรบุรุษและเทพและหลังจากนั้นโยริชิงเนก็ได้ถามว่าวันนี้จะทําอะไรดีขอรับซึ่งในตอนนี้สําหรับในแสงตาในน้อยแล้วแสงที่เปล่งประกายจากโยริชิงเนะเนี่ยมันคือความจริงนะคะไม่ได้เจิดจ้าเหมือนคนตุ้มตุนอย่างที่ผ่านมาในน้อยเนี่ยได้ตอบอ้อมแอมไปว่าเขาเนี่ยจะกลับไปที่โต๊ะแล้วจะตั้งใจล่ําเลียนและเมื่อโยริชิงเนะได้ยินแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยกล่าวได้ยอดเยี่ยมขอรับและทันทีที่โยริชิงเนะได้ยินคําพูดของานน้อยแล้วเขาเนี่ยก็ได้หัน กบไปพูดกับบรรดาชาวบ้านที่ยืนอยู่ด้านล่างแล้วบอกว่าทุกคนสลายตัวกลับบ้านได้แล้วหลังจากนั้นชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็หมดความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็สลายตัวกลับบ้านในตอนนี้นายน้อยก็รู้ตัวแล้วว่าโยริชิเงะเนี่ยหลอกพาชาวบ้านมาซึ่งทุกคนเนี่ยก็บ่นก็ปล่อยก็แปรไปได้ว่าน่าสงสารนายน้อยคนนั้นจังถูกนักบวชคนนั้นหลอกเอาซะได้กว่าจะรู้สึกตัวนายน้อยเนี่ยก็ถูกโยริชิเงะล็อกตัวเอาไว้แล้วและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้อุ้มนาย กลับไปยังสารเจ้านะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเป็นนายน้อยแล้ววีรบุรุษนะ่ะพูดแล้วไม่คืนคําหรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาในอีกวันหนึ่งในวันนี้บทเรียนของโยริชิเงะนั่นก็คือการแนะนําบริวารให้นายน้อยเนี่ยได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งซึ่งคนแรกที่จะแนะนํานั่นก็คือโคจิโร่เด็กผู้ชายคนเดียวในบรรดา3คนนะคะเขาคือนักดาบที่อายุน้อยและใช้ดาบเก่งที่สุดเขาเนี่ยจะเป็นนายพลในอนาคตของตระกูลโฮโจส่วนอีกคนหนึ่งนะ ก็คืออายโกซึ่งเธอเนี่ยเก่งศิละปะทุกขแขนงและแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยเธอจะเป็นสาวรับใช้ในกองทัพส่วนคนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือชิซุกุซึ่งเป็นเสมือนผู้จัดการแล้วก็เก่งด้านศาสตร์เทพเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยจะคอยเป็นผู้ช่วยในอนาคตของนายน้อยแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่าการมีบริวารเนี่ยสำคัญขนาดไหนเพราะการมีบริวารหรือการหาบริวารเพิ่มก็เหมือนการมีสมัครพักพวกไม่ว่าจะมีศัตรูลุมล้อมมากแ แต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีบริวานี่แหละที่คอยเคียงข้างแล้วหลังจากที่โยริชิเงะเนี่ยได้แนะนําเด็กๆให้กับนายน้อยได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วหลังจากที่โยริชิเงะเนี่ยทิ้งให้เด็กๆอยู่ด้วยกันเด็กๆเนี่ยก็ได้ปรึกษากันว่าพวกเขาเนี่ยจะทําอะไรฆ่าเวลาดีแล้วในตอนแรกนายน้อยเนี่ยก็ได้นําเสนอนะคะว่าเขาเนี่ยชวนทุกคนวิ่งไล่จับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็ปฏิเสธแบบหัวชนฝาเลยจะมาแข่งนี้กับนายน้อยได้ยังไงขอ ถ้าไหนน้อยคิดจะหนีแล้วเรียกได้ว่าหนีแบบสุดล่าฟ้าเขียวเลยงานพวกเราเนี่ยมาเล่นอย่างอื่นกันดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเด็กๆทั้ง3มคนเนี่ยก็ได้เสนอวิธีการละเล่นของแต่ละคนซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เข้าท่าาุดเลยสุดท้ายแล้วออยากกเนี่ยก็ได้เสนอว่าชวนทุกคนเนี่ยล่าสัตว์กันไหมซึ่งนานน้อยก็งงๆนะคะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในศาลเจ้าจะล่าสัตว์ได้ยังไงแต่ถ้าว่าน้องชิซุกุก็ได้บอกว่าะค่ะว่าในศาลเจ้าเนี่ยมีเทพเจ้าล่าสัตว์อยู่เพราะฉะนั้น คนในศาลเจ้าแห่งสุวแห่งนี้เนี่ยสามารถออกล่าสัตว์และทําเป็นอาหารได้แล้วหลังจากนั้นเด็กๆทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ชวนกันไปที่ป่าเพื่อที่อ,อกล่าสัตว์นะคะและสัตว์ตัวแรกที่เด็กๆหมายหัวนั่นก็คือเจ้ากระต่ายแล้วเจ้ากระต่ายผู้โชคร้ายเนี่ยก็ถูกล่าโดยที่น้องชิซุกุเนี่ยเป็นคนช่วยต้อนมาให้เข้าทางธนูของนายน้อยและแน่นอนว่านายน้อยเนี่ยยิงไม่โดนนะคะในตอนนั้นเองโคจิโร่เนี่ยก็จิจะแบบขัดใจเลยแต่ถ้าว่าเขาก็ใจเย็นพอ พอที่จะสอนนายน้อยเนี่ยยิงธนูโคจิโร่เนี่ยช่วยถางป่าเพื่อเปิดทางให้นายน้อยเนี่ยยิงธนูถูกเจ้ากระต่ายแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองน้องอายาโกเนี่ยก็ได้เคลี่ยงหินไปยังเจ้ากระต่ายแล้วก้อนหินก้อนนั้นก็ใหญ่มากๆเลยเลนเอาเจ้ากระต่ายเนี่ยตกใจแตกตื่นแล้วก็กระโจนหนีไปนายน้อยเนี่ยถึงก็บอกมาว่าอายาโกเนี่ยน่ากลัวจริงๆนี่สินะปีศาจท้องจริงและแน่นอนว่าโคจิโร่เนี่ยนอกจากไม่ปฏิเสธเขาเนี่ยยังเห็นด้วยกับนายน้อยเลยว่าอายาโกเนี่ยน่า กูสุดๆแล้วในตอนนั้นเองจูๆจ่ๆเจ้ากระต่ายเนี่ยก็ถูกบางอย่างเนี่ยกระโจนเข้ามาทําร้ายแล้วก็ถูกกัดกินไปต่อหน้าต่อต,อตาเด็กๆทั้งสี่คนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยเมื่อมองไปดีๆก็พบว่ามีหมูตัวใหญ่ซึ่งมันเนี่ยมีรูปลักษณะที่แปลกประหลาดแล้วน้องชิซุกุก็ได้บอกว่าในหมู่บ้านข้างๆเนี่ยมีข่าวลือประหลาดว่ามีหมูวัวตัวหนึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะกัดกินคนอีกด้วยสงสัยจะไม่ใช่แค่ข่าวลือหรอกนะและทันทีนั้นเมื่อเจ้าหมูเห็น เด็กๆเ,เนี่ยมันก็วิ่งเข้าโจมตีซึ่งแน่นอนว่าคนที่รอดคนแรกนั่นก็คือนายน้อยเขาเนี่ยหนีเก่งมากๆเลยเด็กๆเ,เนี่ยพยายามหลบเลี่ยงและต่อสู้ไปด้วยกันแต่ทว่าธนูและดาบเนี่ยไม่สามารถที่จะทําลายมันได้เลยและในตอนนั้นเองจูจูน้องชิซุกุเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องได้บอกว่าในตอนนี้พวกเราเนี่ยสามารถชนะมันได้นะอันดับแรกก็ให้ในายน้อยเนี่ยหลอกล่อเจ้าหมูและหลังจากนั้นอายาก,กะกับโคจิ โคโลเนี่ยกวิ่งไปที่หน้าผาทั้งสองคนรู้ใช่ไหมว่าใต้หน้าผาเนี่ยมีอะไรซึ่งชิซุกุเนี่ยชี้ไปยังหน้าผาที่มีต้นไม้โดดเดี่ยวขึ้นอยู่เป็นจุดหมายนั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยกรับทราบหน้าที่ของตัวเองโคจิโร่กับอายากะเนี่ยพุ่งไปยังหน้าผาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทิ้งนายน้อยเนี่ยให้เป็นตัวลอกของหมูป่าขนาดใหญ่ดูเหมือนว่ามันจะมีลักษณะแปลกประหลาดกว่าหมูตัวอื่นทั้งขนาดและความดุร้ายเจ้าหมูป่าเนี่ยพยายามไล่าตามนายน้อย แต่ด้วยความเป็นนายน้อยนะคะเขาก็สามารถหลบหลีกและวิ่งหนีได้อย่างว่องไวเรียกได้ว่าเขาเนี่ยแทบจะบินได้เลยแล้วภาพก็ตัดมาที่อายโกแล้วก็โคจิโร่ในตอนนี้อายโกเนี่ยก็ได้ใช้ก้อนหินเควื่ยงลงไปด้านล่างหน้าผาแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าต้องปรับปรุงสักหน่อยนึงและในทันทีนั้นหลังจากที่อายโกเนี่ยเควื่งหินลงไปเธอก็ได้ส่งซิกไปที่โคจิโร่แล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อยในตอนนี้เขาเนี่ยพยายามหลอกล่อเจ้าหมูป่าให้นานที่สุด เท่าที่จะนานได้พอที่ให้ทั้งสองคนเนี่ยตะเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วในตอนนั้นเองก็มีธนูดอกนึงเนี่ยยิงไปที่เจ้าหมูป่าแล้วมันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนทิศทางวิ่งมันเนี่ยได้วิ่งไปทางที่ออยาโกและก็โคจิโร่อยู่และแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นคมดาบคมมีดหรือดอกธนูก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายมันได้แม้กระทั่งการตกจากที่สูงก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเจ้าหมูตัวนี้ได้และทันทีที่เจ้าหมูเนี่ยวิ่งไปที่เด็กทั้งสองคนมันเนี่ย พุ่งชนไปยังต้นไม้อย่างเต็มแรงแน่นอนค่ะเด็กทั้งสองคนเนี่ยรอดปลอดภัยดีเพราะทั้งสองคนเนี่ยกระโดดหลบแบบว่องไวเลยเจ้าหมูเนี่ยได้พุ่งตกลงไปในยังหน้าผาและด้านล่างก็มีบางอย่างที่รอมันอยู่ดูเหมือนว่าด้านล่างหน้าผาเนี่ยมีแร่หินขนาดใหญ่ขึ้นอยู่และในตอนนั้นเองอายโกเนี่ยก็ได้โยนก้อนหินลงไปทําให้แร่หินนั้นมีลักษณะเหมือนปลายหอกนั่นเองและในที่สุดเจ้าหมูร้ายนั้นก็ต้องดับชีวิตลงเพราะปลายเหล็กแหลมจาก ธรรมชาติมันเนี่ยได้สิ้นใจทันทีนะคะและชัยชนะที่สองก็ตกเป็นของเด็กๆจนได้ทั้งหมดเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็สามารถล่าสัตว์แล้วก็ปราบสัตว์ร้ายได้และหลังจากนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ชวนกันไปแช่บ่อน้ําร้อนในตอนนั้นเองเด็กๆเนี่ยทั้งดีใจแล้วก็ผ่อนคลายสุดๆไปเลยหลังจากที่สนุกกันเต็มที่แล้วทั้งหมดเนี่ยก็ชวนคุยกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะตั้งชื่อคณะของตัวเองว่ายังไงดีถ้าตั้งชื่อเป็นคณะ โทคิยุกิทุกคนก็จะรู้ว่าทันโทคิยุกิเนี่ยมาจากตระกูลโฮโจเพราะฉะนั้นสตูเนี่ยจะรู้ได้และหลังจากนั้นเด็กๆทั้งสีคนเนี่ยก็พยายามตั้งชื่อนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ถูกใจในน้อยเลยจนกระทั่งอายโกะเนี่ยได้บอกชื่อมาชื่อหนึ่งดูเหมือนว่านายน้อยเนี่ยจะถูกใจนะคะแล้วชื่อนั้นก็คือนายน้อยจอมโกยนั่นเองดูเหมือนว่าชื่อนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนจะถูกใจนะคะและหลังจากที่อาบน้ําร้อนเสร็จทุกคนเนี่ยก็กลับไปยังซากเจ้าหมู และเมื่อมาถึงก็พบว่าตอนนี้เจ้าหมูป่าเนี่ยเหลือแต่โครงกระดูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโยริชิงเงะได้ให้เหตุผลไปว่าเจ้าหมูร้ายตัวนี้เนี่ยต้องถูกส่งไปสวรรค์โดยท้องของเขานั่นเองเด็กๆเ,เนี่ยพากันวอยวายกใหญ่เลยในฝ้าฝั่งของโทโคิยกิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะลาบลื่นแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่ามีคณะล่าสัตว์อีกคณะนึงนะคะและในขณะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้วิเศษคนนึงอยู่ดูเหมือนว่าเจ้านั่นเนี่ยจะรู้ความ เคลื่อนไหวของฝั่งตระกูลสุวะด้วยว่าตอนนี้ตระกูลสุวะเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวอยู่แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3